น่ะไปหาสว่านค่ะเพื่อนๆสว่านนั้นที่ใส่ทุกมือนี่มันน้อยเอาค่ะเนาะมันใหญ่โอ๊ยเพราะว่าน้ำจะจอผนังน้ำจะเอาตัวนี้เข่าอุ้ยน้ำจะเอาตัวนี้เข่าแต่ตะปูเข่าแล้วกันจะใส่พอดีแล้วค่ะนะอ่ะเขาให้ล่องรอบตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อนๆแล้วน้ำจะเขียนเขียนเครื่องหมายสวัสดีค่ะน้ำค่ะแม่น้ำขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้กลับมาจัดกับน้ำค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่10เดือนพฤศจิกาเนาะค่ะน้องมือนี้นำเป็นวันพฤหัสเนาะค่ะมืออื่นนำเอาพระท่านบอกดีกว่าพระท่านบอกดีกว่าเพื่อนๆมืออื่นนำมีนัดสำคัญเนาะค่ะแต่มาบอกดีกว่าเนาะค่ะเราว่าเหตุยังเนาะเดี๋ยวมืออื่นนำมันจะมาเฉลยให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่าสิดีหรือสิบ่ดีเนาะค่ะเนาะกะซาทูกะขอให้ภาวนาขอให้เป็นข้าวดีก็แล้วกันเนาะค่ะหลังจากกันหลังหักหลังพังมาแล้วเนาะมื้อนี้น้ำจะบอกว่าน้ำจัดบ้านใหม่เนาะค่ะจัดทุกซอกทุกมุมใหม่น้ำนี่ต้องบอกก่อนจังซี่เพื่อนๆน้ำนี่เป็นคนที่มักเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่อยู่บ้านตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะตอนนี้น้ำก็เปลี่ยนตะกี้มันจะมีเอกสารไอ้หยังของยายเม่งอยู่แถวนั้นเนาะค่ะน้ำก็ย้ายต้นคริสต์มาสไปไว้นั่นเนาะค่ะเนาะแล้วน้ำก็ย้ายเครื่องการทำงานมาไว้ตรงนี้เนาะค่ะเนาะ
เดี๋ยวจะแนะนำจะทายให้เบิ่งนะคะน้ำกะเอารูปอันยังมาติดเนาะกับเมื่อกี้นี้น้ำเฮ็ดตีตะปูแล้วก็รูปมันตกอันนึงเนาะค่ะเนาะน้ำทยอยหารูปมาติดเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นรูปน้ำต่างๆอันนี้เป็นวันเกิดยายเมงน่าจะ2ปีที่แล้วมั้งค่ะเพื่อนๆและ3ปีที่แล้วก็จําบ่แน่ใจเนาะค่ะเนาะน่าจะ3ปีที่แล้วน่าจะอายุเท่าใดตอนนี้น่าจะครบอายุ41เนาะค่ะเนาะตอนนี้พยายเมง44น่าจะ3ปีแล้วค่ะเพื่อนๆ3-4 ปีแล้วล่ะจําบ่ได้40หรือเปล่าจําบ่ได้เนาะค่ะเนาะแล้วก็กะชิยาเนาะค่ะเนาะก็อยู่บ้านหลังก่อนๆพุ่นเนาะค่ะเนาะก็นําทายไว้นํากันเลยเดี๋ยวน้ำขอจัดระเบียบอันนี้แป๊บนึงแล้วน้ำจะมารีวิวให้เบิ่งนะคะนะเฮาแยกยักเนาะค่ะเนาะเป็นพวกขวดพวกหยังสินะอันนี้น้ําบ่ได้ล้างเพราะมันมีฝาอยู่เนาะค่ะนะปกติแล้วถ้าเป็นกระป๋องนี่เป็นกระป๋องเนื้อของเกาลัดเนาะค่ะที่เขาเห็นเป็นหวานๆน่ะเป็นเนื้อเนาะค่ะก็คืออันนูเทลล่านะคือนูเทลล่าเป็นเนื้อแบบนั้นเพราะมันเหมือนเราน้ําได้ล้างเนาะค่ะเพื่อที่จะได้ชิมได้ล้างพอนี่ฝาอันนี้ลูกทิ้งแยกขยะเนาะค่ะเนาะแยกขยะจะขึ้นไปไว้ข้างบนบ้านเอาเดี๋ยวพานยางชมค่ะเพื่อนๆ
เอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้ำก็จะพาเพื่อนๆย่างมาเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าย่างมาเบิ่งพาชมแล้วกันต้นคริสต์มาสที่น้ำใหญ่มากเนาะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสที่ประดับแล้วกับบ่แท่นใดแบบถูกใจดอกค่ะเพื่อนๆอันนี้น้ำจัดกับโนเอเนาะค่ะเพื่อนๆเบิ่งรอบๆนี่กะบรรยากาศนี่กะเข้าหน้าหนาวเลยเด้เฮ็ดบรรยากาศให้มันคือหน้าหนาวเนาะเพื่อนๆมีเต่าพิงเต่าพิงนี่ก็บ่ฮ้อนเด้ค่ะเพื่อนๆมาเบิ่งบรรยากาศรับชมกันต่อด้วยเพื่อนๆเนาะปิดก่อนปิดโพสนิทเอาค่ะเพื่อนๆตอนนี้เฮาก็มาต่อกันเนาะค่ะเนาะอากาอันนี้ก็เป็นดอกไม้เนาะค่ะทางฝรั่งเศสเฮาสิเอิ้นว่าดอกโกโกริโกเนาะค่ะเนาะสิขึ้นย่ำหน้าฮ้อนนะเพื่อนๆเอาเปิดไฟอันนี้เป็นไฟที่บ่ต้องเสียบปลั๊กเนาะค่ะเนาะใส่ทานอันนี้ก็ใส่มาปีที่2แล้วค่ะปีนี้ปีที่2บรรยากาศโดยรอบเนาะค่ะเนาะนะไฟน้อยๆดวงน้อยๆเนาะค่ะภาพนี้ก็จะเป็นภาพยากับพญเม่งเนาะค่ะเนาะยากับพญเม่งพญเม่งนี่มักเลือดตั้งแต่น้อยแล้วได้เพื่อนๆอันนี้น่าจะ4-5ขวบเนาะอันนี้ก็เป็นรูปที่ให้เบิ่งตะกี้เนาะค่ะเนาะเมื่อตะกี้นี่ลงมานี่ก็จะเป็นรูปน้ำกับยายเม่งเนาะสมัยคบกันไม่ๆปี2009เนาะค่ะไปเที่ยวฮ่องกงน้ำกันเนาะอันนี้ก็เป็นรูปย่าอีกกับพญเม่งเนาะค่ะตอนอายุ6-7ขวบนี่แหละเพื่อนๆอันนี้กะตารางนัดงานเนาะค่ะตารางนัดหมายที่นำเพิ่งติดไปเมื่อกี้นี่ล่ะเพื่อนๆซื้อมาตะโดนแล้วล่ะแต่ว่านำบ่รู้จะติดมองใดก็คิดหน้าคิดหลังเพราะยังเมงบ่อยู่กะจัดการเลย ติดเลยเลือกเองเลยอยู่ไรอยู่กับพญาเมงนี่เลือกบ่ค่อยได้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นมุมที่อีกมุมนึงเนาะค่ะอันนี้กะรู้สึกว่ามันจะโล่งๆละมุมนี้อันนี้ของกะที่จะเอาขึ้นไปเก็บข้างบนเนาะค่ะบ่ทันได้ขึ้นไปนําก็เลยบ่ขึ้นไปเก็บเนาะค่ะอันนี้ก็ย่างที่บอกนะคะเป็นสั้นว่างเอกสารต่างๆเครื่องพิมพ์เตอร์แล้วก็ต้นมงต้นไม้น้ําเนาะค่ะน้ําก็จะไปซื้อค่ะมื้อนี้มาเบิ่งน้ําตกแต่งบ้านเนาะค่ะเนาะตกแต่งบ้านเพื่อที่จะรับฤดูหนาวเนาะค่ะก็เป็นการสไตล์แบบคริสต์มาสเนาะค่ะสไตล์คริสต์มาสก็สิแม่นมากนี่แหละจัดก่อนหมู่ในหมู่บ้านนี่เนาะค่ะเนาะน้ําเป็นคนที่จัดก่อนหมู่จังซี่ตลอดเวลาเนาะตอนแรกน้ําไปใบพุ่นเนาะค่ะใกล้ๆบันไดมีความรู้สึกว่าเวลาคนเข้ามาคนบ่เห็นเพื่อนๆมันจะเห็นมันสิกับบ่เห็นเฮาก็ต้องเข้ามาในแบบนั่งในซาลองซาลองก็ห้องรับแขกอีหลีเฮาจึงจะเห็นเนาะค่ะเนาะแล้วน้ํามีความรู้สึกว่ามันบ่ใช่ก็เลยโอ๊ยมื้อนี้เปลี่ยนดีกว่ามื้อนี้อากาศบ่ดีบ่ได้ออกไปไสดอกก็เลยอยู่บ้านแล้วก็เปลี่ยนใหม่เหมือนหาลงหารูปมาติดเนาะค่ะยังสิบอกไปเนาะค่ะแนะนําจะอธิบายให้ฟังตอนที่นําถ่ายวิดีโอไว้แนะนําจะอธิบายให้ฟังมันจะมีรูปยารูปตอนยังเม่งเป็นเด็กน้อยเนาะค่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกเทื่อเนาะค่ะเนาะแล้วก็มื้อนี้น้ําอาจจะจริงๆว่าน่าจะออกไปลงเก็บรถยายเม่งเพื่อที่จะไปเอาน้ำมันกาดเนาะค่ะน้ำมันกาดพ่อหยังคือสิไปเอาน้ำมันกาดสิมาไต่ตะเกียงติบ่แม่นบ่แม่นค่ะน้ำจะเอาน้ำมันกาดมาไว้ท่าเฮ็ดจุดความร้อนให้บ้านเนาะค่ะก็คือภาษาคนฝรั่งเศสเขาจะเอิ้นว่าปวนเดอะเปโตรเนาะค่ะเนาะปวนเดอะเปโตรก็คือเดี๋ยวน้ำจะขึ้นรูปนิดๆน้อยๆไว้ให้ก็คือเป็นการทำความร้อนที่ใส่น้ำมันกาดเนาะค่ะที่บ่ได้ใส่
ถามว่าได้ใส่ไฟฟ้าบ่ใส่ค่ะเพื่อที่จะเสียบก็คือใส่เนาะค่ะแต่ว่าบ่ได้ใส่ไฟฟ้าจากบ้านเพื่อในการทำความร้อนเฮาจะใส่จากน้ำมันเนาะค่ะเพราะว่าปีที่แล้วนะมีความรู้สึกว่าน้ำใจค่ะไฟแพงมากๆเลยเดือนนึงตก300 400ยูโรอ่ะเพื่อนๆเนาะตลอดหน้าหนาวเลยอ่ะคือหน้าหนาวเฮาก็เปิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนาะค่ะปีที่แล้วน้ำเปิดแล้วด้วยค่ะปีนี้น้ำบ่ทันได้เปิดได้เพื่อนๆน้ำเปิดไปแล้วมือก่อนนี่มีความรู้สึกว่ามันบ่หยุดจักเทื่อเนาะค่ะมันบ่หยุดจักเทื่อแล้วมันก็น่าจะเสียค่าไฟมือนั่นนะน่าจะประมาณ10ยูโรขึ้นเนาะค่ะเนาะมือเดียวแล้วก็เคยเลยปีนี้ก็เลยจะคิดว่าจะเปลี่ยนแผนเนาะค่ะจะใส่การทำความร้อนโดยการใส่น้ำมันเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านของน้ำเนี่ยเพิ่นใส่ปวนเปโตรเนาะค่ะเนาะก็คือใส่น้ำมันอย่างที่น้ำบอกไปแล้วเนาะค่ะเขาก็บอกว่าเปิดกะ 3-4 ชั่วโมงต่อมือเนาะค่ะเมืองจากบ่มีคนอยู่บ้านเฮาก็บ่เปิดเฮาก็มาเปิดอีกเทื่อตอนเฮาเข้าบ้านเนาะค่ะการทำความร้อนมันก็เร็วขึ้น 2-3 ชั่วโมงเฮาก็ปิดไว้จังซี่นะ2ชั่วโมงเฮาก็ปิดจังซี่นะแม่ค่ะโดยที่เขาบอกว่าแกลลอนนึงเขาได้ประมาณ20มื้อจังซี่นะเขาบอกว่าจังซี่อันนี้แล้วแต่กำลังวัดของเครื่องเฮ็ดความร้อนอันนี้นะเนาะค่ะเนาะของน้ํานี่สั่งซื้อไปน้ําซื้อมือ2นะเพื่อนๆคนในหมู่บ้านเขาจะมาส่งมืออื่น3,200 วัตต์เนาะค่ะอาจจะกินไฟจักหน่อยน้ำจะลองเบิ่งก่อนเนาะค่ะถ้ามันบ่เปลืองน้ำก็จะใส่เนาะค่ะเนาะน้ำคิดว่าน้ำจะใส่แล้วค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าเปิดเครื่องทำความร้อนอยู่บ้านเป็นเครื่องทำความร้อนพื้นเนาะค่ะพื้นเนี่ยมันจะเป็นมีความร้อนแล้วก็มันจะดันขึ้นมาเนาะค่ะความร้อนมันจะดันขึ้นเนาะนั่นแหละ ก็เลยว่าปีนี้จะลองใส่เบิ่งแกลลอนนึงที่เขาขายกับ20ลิตรเนาะค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ40ยูโรเนาะค่ะเนาะก็สิลองเบิ่งก่อนเพื่อนๆเป็นจังได๋เดี๋ยวน้ําจะบอกหลังจากใส่แล้วเพราะว่าเป็นหยังน้ําคือจะต้องใส่เป็นหยังคือว่าจะประหยัดเพราะว่าปกติเรายามิ่งก็บ่ได้อยู่น้ําน้ําเพราะปานใดเนาะค่ะเพิ่นไปเฮ็ดงานทั้งไก่น้ํานี่ก็ลูกก็อยู่น้ํากันแล้วก็การเฮ็ดความร้อนอยู่บ้านหลังจากปีใหม่เสร็จเนาะค่ะน้ําอาจจะไปเฮ็ดงานเฮ็ดการกลางวันก็จะบ่มีคนอยู่เครื่องใส่เครื่องไฟฟ้าที่เฮ็ดความร้อนน่ะถ้านําเปิดเนาะค่ะกลางวันมันก็จะมุนอยู่จังซั่นล่ะค่ะเพราะอุณหภูมิมันคงที่มันก็จะหยุดเพราะอุณหภูมิมันต่ําแน่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะเพื่อนๆให้บ้านมีความอุ่นตามที่เฮาตั้งไว้20องศาตลอดเวลา20 21องศาเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะเอาน้ําสิไปลองเบิ่งจังได๋น้ำจะมาทุบไปสู่ฟังเนาะค่ะมืออื่นนี่น้ำก็จะมีนัดแล้วก็บ่บอกหรอกว่าเป็นหยังเนาะค่ะเฮ็ดแล้วๆจังสิบอกว่าเป็นคืออีหยังเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะค่ะเพื่อนๆเอาจังได๋มื้อนี้น้ำก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็น้ำขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพพอกับน้ำใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ